นี่ไงโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งเอาให้มันเป็นเรื่องแบบปกติเรื่องทำงงทำงานอะไรเงี้ยคนก็ไปสื่อมาแล้วว่าเป็นหมอจริงหรือไม่ตอบตอบเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับของผมบ้างดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันอยู่ในให้มันอยู่ในมุมของผมบ้างฟีดแบ็กจากคนที่อ๋อก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นเรื่องปกติก็แบบว่าเขาก็รับรู้อะไรเงี้ยคืออะไรวะเฮ้ยมันก็ต้องดูกันไปสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันโอเคมันก็โอเคไม่โอเคก็ไม่เป็นไรผมก็กลับไปโสดใหม่อีกทีเฮ้ยแต่ตอนนี้ก็โสดอยู่แม่ดีใจสุดเลยไหมอย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นเฮ้ยเราถามเรื่องอื่นกันดีไหมผมแค่รู้สึกว่าเวลาที่เราคุยกับใครอย่างเงี้ยมันก็เรื่องปกตินะที่เราจะมีคนคุยบ้างแต่เพียงแค่บางครั้งเราอาจจะพูดเราไม่พูดแค่ไม่อยากให้มีเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลไปกระทบหลายๆฝ่ายหรือไปทำให้คนไม่ค่อยโอเคคิดมากบ้างอะไรบ้างคือไม่ได้เป็นห่วงความรู้สึกเขาอย่างเดียวความรู้สึกตัวเองด้วยก็เป็นห่วงเหมือนกันบอยรู้ยังเนี่ยบอยรู้ยังเหรอนี่ไปถามบอยเองไม่ถามโอเคบอยรู้โลกรู้เหรอถ้าเกิดโลกรู้เรื่องผมคนก็ต้องรู้เรื่องบอยเหมือนกันอีนานไหมครับกว่าจะชัดเจนเรื่องสถานะครับพี่โอ้โหเป็นเย็นดีไม่นานคุยไปเลยตื่นเต้นว่ะปาปาซี่อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าคนจะเห็นก็ไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าผมก็มีคนที่ไปด้วยมันก็ไม่ใช่แค่ว่าจะไปไหนกับใครแค่2คนเป็นคนเดียวอยู่บ่อยๆมันก็มีเพื่อนบ้างมีอะไรบ้างเรื่องปกติแต่ว่ามีตัวรอไม่มีคุยเรื่องงานไหมผมว่าบางทีเรื่องในวงการมันอาจจะทําให้ปวดหัวสําหรับเขาอะไรเงี้ยอายุมากกว่ามั้ยครับพอแล้วโอ้เยอะแล้วเยอะมากแล้วเนี่ยนะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าถ้าจะอัปเดตก็ค่อยว่ากัน